ดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วที่ MCT สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ลุงบอกลุงหนอบอกเลยว่าเรานัดกันป่ะไม่ได้นัดเนาะก็ไม่ได้นัดกันจังหวะว่าคือถ้าเพื่อนๆมารู้จักลุงหนอนี่จะได้ข่าวแว่วๆว่าลุงหนออยากเล่นกล้องไลก้าประเด็นก็คือตัวลุงเองเนี่ยอยากไปสัมผัสไฟล์ของไลก้าบ้างครับแล้วประจวบเหมาะที่ว่าตอนเนี้ยพี่แอมเขาก็มาหาชุดแต่งไลก้าครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างจัดไลก้ามา2รุ่นเลยเดี๋ยวให้พี่แอมพรีเซนต์ดีกว่าว่าได้ไลก้าอะไรมาบ้างก็ตัวนี้คือไลก้า SL SL นะครับที่มือลุงหนอครับก็เป็น Full Frame เป็น Mirrorless ครับส่วนตัวนี้จะเป็น CMOS นะครับก็เป็นไลก้า MP240 สีดำเพื่อนครับผมสองตัวนี้ก็เลยได้สายใช่ไหมได้สายนี่ฮะสวยเลยอันนี้แบบดูอีกแบบหนึ่งก็เอาให้มันดูโมเดิร์นหน่อยครับนะฮะสีแดงส่วนอันนี้ก็คลาสสิกหน่อยคลาสสิกขอเป็นสีนี้แล้วกันสีเขียวชุดสายกลมอติซานอติซานจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่กลุ่มไลก้าก็มาเลือกได้ทั้งนั้นเนาะมีหลายแต่ว่ามันเข้าจริงๆนะมันหล่อมาดูแล้วเข้าจริงๆได้เวลาเรียบร้อยครับผมทีนี้ประเด็นวันนี้ลุงหนออยากรู้ว่าทำไมพี่แอมต้องไลก้าแล้วมันเพราะอะไรยังไงแบบนั้นผมก็ชอบถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยดีหมดแหละมีคืออยู่ที่มุมมองมากกว่าในการถ่ายภาพนะครับส่วนในเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอลองเล่นแล้วรู้สึกว่าภาพมันมีอารมณ์มันมีชีวิตดีนะครับไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของตัวกล้องเองหรือว่าจะเป็นด้วยเรื่องของเลนของไลก้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วนะครับพอถ่ายออกไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ฟีลลิ่งในภาพโดยเฉพาะในโทนขาวดำที่มันให้แล้วรู้สึกแบบมันเหมือนจริงมันจริงแต่ประเด็นมันจบหลังกล้องได้เลยลุงถามนิดนึงครับไลก้าค่อนข้างจะช้าจริงไหมก็หนึ่งเพราะว่าเขาเป็นแมนนวลเนี่ยฮะลุงใช่ไหมครับค่อยๆโฟกัสค่อยๆพิถีพิถันค่อยๆมองค่อยๆเล็งแล้วก็ค่อยกดชัตเตอร์นะครับก็น่าจะช้าแต่สำหรับ SL เนี่ยก็มีเป็นเลนส์ออโต้ด้วยนะครับก็มี 2-3 ตัวที่สำหรับใส่ SL ได้แต่ผมเองผมก็ไม่ได้ใช้เลนส์ของเขานะครับเพราะว่าเลนส์มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ผมตรงที่ว่าเลนส์ค่อนข้างใหญ่มากแค่นั้นก็เลยเอาเลนส์แมนนวลที่มีเนี่ยมาใส่ตัวนี้ได้แต่ตัวนี้เนี่ยใส่ได้เรียกว่าได้หลายเลนนะฮะใช่ไหมไปเอาเลนของค่ายอื่นมาใส่ก็ได้ถ้าคนที่แบบอยากจะลองเลนมือหมุนเก่าๆที่เรามีก็เพียงแค่ซื้ออะแดปเตอร์เอามาใส่ให้ตรงกันเท่านั้นเองแต่ประเด็นตอนนี้ลูกน้องจับเข้ามือมากเลย SL SL ข้อดีผมว่าของเขาเนี่ยกริปมือที่จับตรงนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับจับถ่ายจับได้หลากหลายท่าแล้วก็วิวไฟเดอร์ที่มองเห็นค่อนข้างเคลียร์ชัดเจนนะครับบวกกับจอหลังนะฮะที่ได้มาเนี่ยจอหลังค่อนข้างมีความละเอียดสูงมันก็ทำให้การถ่ายรูปง่ายขึ้นด้วยครับแต่ประเด็นแอมกับ SL กับ MP 240นี่ไฟล์ภาพมันต่างกันสิ้นเชิงแยกแยะได้ไหมคือความรู้สึกผมเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าชอบอะไรเพราะว่าหาคำตอบอยู่เหมือนกันนะครับอยากจะมีแค่ตัวเดียวสองตัวเนี่ยมันเป็นภาระนะครับตอนนี้รักพี่เสียดายน้องใช่ก็เคยถามเข้าไปในกลุ่มไลก้านะครับแล้วก็ถามคนอื่นๆด้วยคําตอบไม่มีว่าอะไรดีกว่ากันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะชอบแบบไหนผมรู้สึกว่า SL ภาพที่ได้เนี่ยเขาจะออกใสๆครับคมๆนะครับใสๆคมๆเกี่ยวกับเลนส์ได้มั้ยเกี่ยวกับเลนส์ได้มั้ยในการที่ผมถ่ายเนี่ยผมใช้เลนส์ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สลับกันในการถ่ายยิ่งถ้าได้เลนส์ที่ดูรับแสงน้อยๆ 1.4 อะไรอย่างเงี้ยยิ่งใช้เนี่ยยิ่งสวยนะครับยังไงก็ถ่ายสวยไม่ว่าจะเป็นใส่ในตระกูล M หรือว่าใส่ใน SL ภาพสวยแน่ๆนะครับแต่ว่าภาพของทั้ง2ตัวลองจับ MP ดูครับเต็มมาก MP ความรู้สึกแรกเลยเบากว่า SL เยอะเลยเบากว่าเยอะเลยผมจำข้อมูลไม่ได้เลยนะว่าเบาเท่าไหร่แต่ประมาณน่าจะ200กรัมได้แต่ตรงว่า MP เข้าใจคลาสสิกคลาสสิกจะดูหล่อดูหล่อเลยนะอารมณ์แบบผิวได้เลยแล้วเราใส่ตัวนี้เข้าไปอ่ะตัวทัมอัพเข้าไปมันก็จะทำให้รู้สึกว่าจับถนัดขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ใส่เคสใส่สายเข้าไปนิดหน่อยครับอันนี้ผมติดเป็นสติกเกอร์กันรอยไว้ติดเป็นรอยนะครับผมได้เลยนะเพื่อนๆดูชัดเลยกล้อง PM แต่ประเด็นสภาพอ่ะเดี๋ยวสภาพให้ดูนะระหว่าง M กับMP อันนี้ MP เดี๋ยวนี้มันเป็นมีตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็น M10
หล่อเลยคลาสสิกมากพอได้สายใหม่วันนี้ด้วยครับครับนี่ฮะประมาณนี้ได้เลยเวลาจับถ่ายครับครับก็โอเคอยู่ขนาดมือครับส่วนSL SL ต้องทำให้ดูไหมลองเทียบดูลองเทียบดูให้แอมให้แอมโอเคโอเคถ้าเป็น SL ก็ดูโปรดีนะลุงว่า SL ดูโปรดีอยู่ที่ความชอบและอยู่ที่แต่ละคนชอบจับแบบไหนครับจริงๆแต่อย่างน้อยก็ฟิลนี้อย่างน้อยต้องบอกแอมนี้ครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสก็ต้องมาให้ถึงใช่ไหมถามต่อว่าแล้วชอบSL กับ M ชอบอะไรถ้าท่องเที่ยวแบบไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันจับแล้วมันดูเหมาะกับการท่องเที่ยวดีไม่ต้องแบบชิลๆนะแบบไปเดินตลาดหรือว่าไปเดินเที่ยวเลยอยากจะถ่ายภาพอยากจะคือไม่ได้จริงจังครับครับแล้วก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากอ่ะคือจริงๆมันถ้าคุณใช้จนเก่งจนคล่องก็ได้อยู่ภาพสวยๆได้โอกาสได้เยอะส่วนตัวนี้มันจะดูจริงจังไปมั้ยดูเหมือน DSR ไงใช่มันไปจองเงี้ยบางทีแบบเขาตกใจมันดูตัวใหญ่แต่ลุงก็เชื่ออย่างนะให้มีคำว่าไลก้าใครก็ยิ้มให้นี่ต้องเอาสติ๊กเกอร์แปะเอาสติ๊กเกอร์แปะกลับมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าแอมว่าใครเหมาะกับกล้องไลก้าคืออย่างลุงหนอเนี่ยครับผมถ้าเพื่อนๆรู้จักจะรู้ว่าลุงหนอเป็นคนไทยกว้างๆซึ่งมันไม่น่าจะเหมาะกับกล้องพวกนี้หรือเปล่าวัดพระวิวเขาก็จะมีเลนที่ตอบโจทย์ได้เหมือนกันเลนวายของเขาก็มีนะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นก็อาจจะตอบไม่ถูกแต่เลนราคาค่อนข้างสูงก็ไม่จะบอกนะครับครับเลนที่บวกกับคุณภาพที่เขาได้ด้วยแต่ผมบอกว่างี้นะฮะครับผมมาเล่นไลก้าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยขาดทุนเหมือนกับเอาเงินเนี่ยที่เรามีเนี่ยเรามาซื้อเก็บเป็นเลนผมเก็บอย่างนั้นนะแล้วพอวันหนึ่งเกิดอยากขายเราก็ขายได้เห็นบอกราคาก็ไม่ลงปรับขึ้นด้วยอาจบางตัวอาจจะแบบเป็นพิมพ์นิยมหน่อยนะครับระยะเวลาผ่านไปเนี่ยราคาก็ขึ้นครับครับไม่ว่าจะ50 35หลายๆตัวหลายๆรุ่นลงไปศึกษาลองดูดีเทลเพราะว่าผมก็ยังลงไม่ลึกขนาดนะฮะแต่ว่าระยะที่ผมชอบก็จะมี 50.4 อย่างเงี้ยครับมาตรฐานรู้สึกว่ามันถนัดนะถนัดนะครับแล้วก็35นี่ก็ถ่ายง่ายกว่า50อ่ะนะครับอันนี้คือเขาจะค่อนข้างนิยมกันกับ 2-3 ระยะได้อยู่นะแต่ส่วนจะเล่นตัวไหนยังไงเนี่ยนี่อยู่ที่งบประมาณของเรางบประมาณแล้วว่าเรามีงบขนาดไหนนะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้พี่แอมก็ยังคือลุงหนอบอกว่าไอ้สไตล์กล้องไม่ว่าจะไลก้าหรือยี่ห้ออื่นอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับรสชาติกินอาหารแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางหวานเปรี้ยวเค็มอะไรก็ว่ากันไปไม่มีถูกผิดแต่ประเด็นก็คือว่าค้นหาตัวเองให้เจอแต่ลุงบอกกันนะลึกๆตอนนี้ที่ดูไฟนะลุงเริ่มชอบไฟ MP แต่ชอบหน้าตาของ SL มันก็ให้ภาพที่แตกต่างกันนะใช่มั้ยครับผมไม่เหมือนกันอันนี้จอบแบบใสๆครับคมๆใส่เลนอะไรก็สวยอ่ะส่วน M เนี่ยเขาก็จะใส่ได้แค่ของเมาส์ M เมาส์ M อย่างเดียวเขาจะไปเอาเลนส์ Minolta เลนส์นู่นนี่นั่นของญี่ปุ่นเนี่ยมาใส่ก็ไม่ได้แต่ SL เนี่ยใส่ได้หมดเลยอ๋อโอเคเพราะว่ามีอะแดปเตอร์ใส่เนี่ยอันนี้ก็คุ้มค่านะถ้าถามผมแล้วถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้ 4K ถ่ายสโลโมชั่นอะไรก็ได้ใช่ๆถือว่าดีเลยใช่แต่ตัวนี้เนี่ยวิดีโออาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ไม่ค่อยตอบโจทย์เน้นเป็นภาพนิ่งแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าถ้าด้วยงบราคามือ2เนี่ยต่างกันอยู่ไม่เยอะนะฮะในตลาดมือ2แอมลองดู SL มือ2ราคาประมาณคือถ้าเทียบเนี่ยราคาที่ช็อปเกสรถ้ามือ1ตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 1,800 กว่าตัวนี้นะครับ SL ส่วนตัวนี้ก็ 200,000 กว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาดูมือ2แต่ดูมือ2เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าประกันเหลือมั้ยอะไรมั้ยบอดี้เป็นยังไงสภาพโดยรวมเป็นยังไงมีร่องรอยขนาดไหนนะครับถ้าสวยๆหน่อยเนี่ยก็104,000กลางๆก็ซื้อได้นะครับส่วน MP เนี่ยมีถ้า M ธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 101,000 ก็มี 101,000 102,000 ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่า MP ถ้าเป็นมือ2สภาพสวยๆหน่อยก็มี 104,000 กลางๆ 103,000 นิดๆก็มีแล้วแต่อยู่ที่ความพอใจแล้วอยู่ที่ว่าคุยกันถูกคอแค่ไหนเราจะขายเท่าไหร่ครับใช่ๆๆโอเคแต่2ตัวนี้ก็พี่แอมแฮปปี้แฮปปี้ครับก็ตอนนี้ที่ผมมีอยู่2ตัวเพราะว่าผมเอามาลองก่อนว่าตัวไหนตอบโจทย์เราครับแล้วถามว่าตัวนั้นเนี่ยตอบโจทย์สมมุติว่าถ้าเป็น M ตอบโจทย์จริงๆเนี่ย
ผมก็ค่อยปล่อย SL ไปนะครับเพราะว่ามี2ตัวผมว่ามันลำบากเอาตัวเดียวดีกว่าแบบเวลาจะไปเที่ยวทีไม่ต้องคิดมากพลังใช่มั้ยมันพลุงพลังมันก็ต้องหอบไปด้วยทั้ง2ตัว2บอดี้ได้เลยได้เลยอ้าวโอเคนี่พี่แอมเข้ามาสัมผัสถึงไลก้าดูครับแต่จริงๆแล้วคือลุงก็บอกกันนะว่าครั้งนึงหน้าพวกเราก็น่าจะไปถึงนะเพราะว่ามือ2ที่ราคามันคือเลนเนี่ยเก็บไว้ได้เลยเลนเนี่ยราคาไม่ค่อยตกแต่ว่าถ้าเป็นบอดี้เนี่ยมันก็ค่อยๆลงเรื่อยๆค่อยลงเรื่อยๆเพราะนี่มันก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันก็มีวันเสื่อมสภาพอยู่แล้วครับลง240ให้ลุงได้ลุงไปลองถ่ายได้เลยครับอ้าวสรุปหน่อยพี่แอมว่าเป็นไงบ้าง2ตัวแนะนำเพื่อนมือใหม่ที่มือใหม่อย่างนั้นก็สรุปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าไปลองจับดูก่อนลองจับลองถ่ายลองเล่นดูก่อนนะครับมีเพื่อนมีฝูงหรือว่าหาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยไปหามือสองก็ได้นะครับมือสองสภาพสวยๆเวลาเราใช้แล้วเราอาจจะไม่ถูกใจเนี่ยเราปล่อยขายเราก็เจ็บน้อยถ้าไปซื้อมือหนึ่งเลยถ้าหาว่าคนมีกำลังซื้อมือหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าขี้เกียจหาอยากได้ของใหม่เลยใช่ไหมอันนั้นคือคุณก็ไปซื้อมือหนึ่งแต่ถ้าว่ามีงบหาเยอะนะหาเยอะนะหลายหมื่นหายเยอะหายเยอะถ้าหาว่ามันไม่ถูกใจนะฮะก็หายเยอะก็เจ็บเยอะก็เหมือนซื้อรถยนต์นะฮะถ้าซื้อมือสองสภาพไม่ดีเราใช้ปีนรูปเราขายเราก็เจ็บน้อยเจ็บน้อยครับส่วนเลนส์นี่ก็คือมีเยอะมีทั้งเลนส์ยุคใหม่ยุคเก่าเดี๋ยวพี่แอมสั่งออกมาไม่เหมือนกันเอาทุกช่วงผมจะชอบ50กับ35ประมาณเนี้ยนะครับแต่ลูกน้องบอกก็ได้เลนส์ไลก้าแต่ตัวโอ้ยซามิลักซามิคอนไอ้นั่นดีเทลเยอะหลายราคาเยอะแยะมากมายโอ้มีลิมิเต็ดมีอะไรเยอะมากเอาเป็นว่าเอาประมาณนี้พอเอาเริ่มต้นในส่วนของครับกำลังทรัพย์ระไว้ถ้าอยากจะลองสัมผัสกับไลก้าอันนี้ผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญนะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นได้ไม่กี่ปีเองบางคนรุ่นพี่ผมเขาสัมผัสกันมาเป็น20ปีอะไรอย่างนี้ก็มีลึกเลยเพราะนี่เขาจะเห็นการพัฒนาเห็นช่วงของก็ลองออกมาเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ายังไงยังไงก็เป็นว่าลองก่อนฮะไปลองก่อนหาข้อมูลเยอะๆแล้วค่อยตัดใจซื้อบางทีซื้อมาแล้วไม่ใช่ว่ากล้องแพงครับมันจะดีไปซะทุกอย่างถูกต้องมันก็ต้องมีข้อเสียด้วยเช่นกันฝากไว้ก่อนสําหรับตรงนี้ก็แล้วกันครับอ้าวถ้างั้นก็เอ๊ะพี่แอมมีเพจด้วยดิYouTube อันนั้นทําสนุกๆนะฮะเพื่อนเพื่อนมีคําถามเข้ามาก่อนเคยทําในช่องแมนทีวีครับในการมอเตอร์ไซค์ใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์นะฮะลองเข้าไปดูได้พิมพ์ว่าแอมสุธีครับหรือว่าสุธีภาษาไทยก็ได้ใน YouTube น่าจะขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวลุงหนอปล่อยคลิปนี้ไปเดี๋ยวค่อยดูกับเพื่อนๆเข้าไปทักฝากเข้าไปกดติดตามใน Facebook ด้วยก็แล้วกันนะฮะชื่อสุธีเสียงหวานนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้อินบ็อกซ์คุยกันได้นะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยโอเคอ้าววันนี้ประมาณนี้ก่อนนะแต่ตัวนี้ลุงบอกเลยมันน่าจะเหมาะกับลุงหนอมากกว่าดูหล่อตัวสุดท้ายแล้วดูสวยเลยคลาสสิกครับได้ครับวันนี้รบกวนแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสคอยติดตามคลิปหลังๆลุงหนอกันกับพี่แอมนะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่แอมวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ